เองตลอดมาดูคอร์ด A กันนะครับอย่างที่บอกนะครับสาย3ช่อง1กดด้วยนิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางกดสาย4ช่อง2ทีนี้เป็นฟอร์มของการเล่นเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะ Rhythm and Blues ก็คือเป็นสวิงฟิลนะครับหลับขึ้นลงนิ้วโป้งดีดลงนิ้วชี้ดีดขึ้นหรือใครจะถนัดใช้ปิ๊กก็ได้แต่ว่าถ้าจะลองใช้นิ้วอย่างเดียวดูก็ได้นะครับไม่ยากเพราะเสียงของอู๊กเนี่ยเวลาดีดด้วยนิ้วกดไปเต็มๆเนี่ยจะได้ดินามิกที่ดีกว่าปิ๊กจะได้เรื่องความใสดีดขึ้นก็ใช้นิ้วชี้กวาดขึ้นไม่จำเป็นที่ต้องดีดหมดตลอดก็คือสลับให้มันมีดินามิกที่ความดังเบาที่แตกต่างกันในทุกครั้งยังไม่ได้จูนสายก็สามารถจูนได้ครับจะได้ฟังแล้วตรงเป็นเพลงเดียวกันนะวิธีจูนสายเนี่ยใครที่ยังจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองไปดับเมื่อกี้ผมจะมีโน้ตเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับจากที่ใช้นิ้วนาอย่างเดียวก็ใช้นิ้วก้อยที่สาย2ช่อง3จะสลับกับโน้ตตัวก่อนหน้านี้พยายามเล่นช้าๆนะครับอย่าแบบว่าติดว่าเล่นเร็วพอถึงเวลาที่เจอตรงจุดที่ยากปุ๊บเราจะช้าๆลงไปเองจะทำให้จังหวะไม่แน่นอนหรือว่าเทมโปไม่สม่ำเสมอเริ่มต้นที่ช้าก่อนแต่ว่าพยายามฟังซาวให้ชัดเจนฟังเสียงให้ชัดว่าสิ่งที่เราเล่นไปอ่ะมันใช่กับที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยในกรูฟเนี้ยเราจะกดแค่เราจะดีดแค่สาย3สาย4ทีนี้โน้ตตัวที่เราจะเพิ่มเข้ามาก็คือนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับจะเล่นที่เป็นที่6กับ7 4 5 6 7ถูกต้องคล้ายกับคอร์ดก่อนหน้านี้ที่เล่นจังหวะแบบนี้เหมือนกันเป็นสวิงฟิลเหมือนกันเดี๋ยวเรียกให้อีกทีช้าๆนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ดูช้าๆอีกทีนึงบาร์กดบาร์ก็คือการกดทาบทุกสายด้วยนิ้วเดียวนะครับแล้วก็นิ้วนางเติมโน้ตเข้าไปที่สาย3ถัดไป2ช่องนะครับแล้วก็ถัดไปช่องที่3อีก3ช่องก็คือ2ตัวนี้อันนี้คือโน้ตที่เราจะมาใช้ในเพลงตรงท่อนถนัดแบบไหนก็ใช้ไปแบบนั้นจะถนัดปิ๊กถนัดเล็บนิ้วชี้ถนัดนิ้วโป้งจะถนัดมีอะไรให้เล่นได้อีกเอานิ้วจิ้มนิ้วโป้งแล้วกันนะครับคุณถามได้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องเขินเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆก็มาเริ่มต้นพร้อมกันแล้วกันนะครับ